สวัสดีค่ะจะมาสอนเล่นอสุตะเบื้องต้นนะคะถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะก็ช่วงนี้นะคะจะมีอีเวนต์ SS ที่เป็นอีเวนต์แข่งกันระหว่างเอเดนและฟีเน่ค่ะคือปกติทัวร์ SS เนี่ยมันจะเป็นการแข่งกันของ2วงนะคะแต่ SS เนี่ยมันพิเศษตรงที่ว่ามันมีเพลงให้เราเล่นด้วยค่ะปกติทัวร์ SS เนี่ยมันจะไม่มีทัวร์ไม่มีเพลงให้เราเล่นนะแต่อันนี้พิเศษเพราะว่าเป็น SS Final ค่ะก็คือสุดท้ายแล้วที่จะเป็น SS แต่ไม่แน่ใจว่าอาจจะทำวงอื่นด้วยหรือเปล่านะถ้าเราจะเล่นเพลงในทัวร์นะคะเราต้องมีบัตรสีฟ้านี้ค่ะแต่ว่าบัตรสีฟ้าเนี่ยเราต้องเล่นจากเพลงปกติที่ลงในเกมนะคะแล้วก็พอเล่นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้การ์ดสีฟ้ามาแล้วพอเราได้การ์ดสีฟ้ามาขั้นต่ำมันคือ100นึงค่ะแล้วก็เอาไปเล่นเพลงในทัวร์ได้อันนี้ก็จะเป็นเพลงที่ให้เราเลือกเล่นนะคะแล้วก็มันจะมีตั้งค่าที่ปุ่มแรกเนี่ยจะเป็นพื้นฐานของทางเกมให้มาเลยที่เราสามารถปรับเป็นความเร็วของเกมในการกดรีทึมนะคะส่วนอันที่2เนี่ยเราสามารถปรับได้ว่าเราอ่ะชอบเร็วหรือชอบช้าชอบแบบไหนก็ปรับไปเลยนะคะว่าเราอ่ะชินกับระดับไหนเลื่อนลงมานะคะก็จะเป็นไอคอนรีทึมที่เราจะใช้ในการกดเพลงแต่ละเพลงค่ะคือส่วนตัวนะคะก็ชอบแบบ B ค่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะใช้แบบ A กันเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานที่เกมให้มาเลยส่วนอันที่2นี่ก็จะเป็นปรับเสียงอันนี้ก็จะเป็นเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะเสียงกดตอนที่เราเล่นนะคะมันก็จะแบบแต๊ก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 ทำให้เรารู้ว่าเรากดโดนไหมแต่เราชอบอันที่สี่ค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นแสงที่เราสามารถปรับได้ว่าอยากให้ MV มีความสว่างแค่ไหนอันนี้ก็จะเป็นภาพ 2D ที่เป็นแค่รูปไปเฉยค่ะส่วน 3D เนี่ยจะเป็นตัวละครเป็นลูกปิ๊กลูกปิ๊กนะคะก็ส่วน 3D แรกเนี่ยที่มันให้ปรับคือแบบมาตรฐานคุณภาพมาตรฐานนะคะส่วน 3D ที่2เนี่ยคือคุณภาพแบบชัดขึ้นมาหน่อยอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวกดที่เราสามารถปรับขนาดได้ว่าเราอยากจะได้เล็กหรืออยากได้ใหญ่หรืออยากได้กลางๆกลางๆก็คือ101นะคะแต่ถ้าใหญ่ก็แล้วแต่เราเลยว่าเราจะปรับขนาดไหนเดี๋ยวเราจะสาธิตการเล่นหมวด Expert ให้ดูนะคะว่ามันจะยากระดับไหนแต่ไอ้ความยากเนี้ยเราปรับความเร็วไว้ที่9นะคะสีขาวก็จะเป็นหยุดสต็อปไว้ส่วนสีแดงก็จะเป็นออกจากเพลงนะคะสำหรับใครที่อยากเล่น MV นะคะก็เข้าไปที่หมวด MV ค่ะแล้วก็เลือกตัวละครที่จะเล่นได้เลยแต่ก่อนที่เราจะเล่น MV ได้เนี่ยเราก็ต้องผ่านการเล่นเพลงนั้นให้ผ่านก่อนนะคะซึ่งเราแนะนำว่าให้เล่นเป็น Easy ค่ะพอเล่น Easy ผ่านเนี่ยเราก็จะเล่น MV ได้เนาะส่วนตรงนี้นะคะก็คือกาชาค่ะซึ่งกาชาเนี่ยจะแบ่งเป็น2แบบก็คือกาชาฟีเจอร์กาชาฟีเจอร์เนี่ยจะเป็นกาชาที่ชุดเนี่ยจะบ่งบอกถึงคาแรคเตอร์นั้นถึงตัวละครนั้นนะคะว่าแบบเป็นลักษณะยังไงส่วนกาชาทีมนะคะหรือกาชาทีมก็จะเป็นทีมในช่วงนั้นๆแบบช่วงเทศกาลนั้นหรือว่า HE จะเป็นคนคิดทีมขึ้นมาก็ได้อะไรเงี้ยส่วนตู้นี้นะคะก็จะเป็นตู้รวมที่มีทุกการ์ดที่เคยลงกาชาไปแต่ก็ระยะเวลาในการเอาการ์ดใหม่มาลงตู้นี้ก็จะค่อนข้างนานอาจจะประมาณ 3-4 เดือนหรือ 2-3 เดือนถ้าจำไม่ผิดนะคะส่วนตู้นี้เนี่ยจะเป็นตู้ที่สามารถได้การ์ด2ดาวที่เป็นใบเริ่มต้นชูสเตทแล้วก็การ์ด1ดาวหรือมันมีสิทธิ์ที่จะดรอปการ์ด4ดาวมาด้วยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวลองสุ่ม100โลนะนี่นะคะการ์ดนิกิ4ดาวส่วนตัวเนี่ยถามว่าเราจะหามาจากไหนในการสุ่มตู้นี้ก็คือเราสามารถเล่นเพลงนะคะเพื่อที่จะดรอปตัวเนี้ยเพื่อมาสุ่มตู้นี้ได้แล้วเราก็เก็บสะสมไปให้ถึง10โลหรือ100โลเพื่อเอามาสุ่มทีเดียวก็ได้อะไรประมาณนี้เพ
พอเราสุ่มตู้นี้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะดรอปพวกตั๋วที่ใช้ในการอัพการ์ดด้วยนะคะก็คนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาฟาร์มที่ตู้นี้กันเพื่อที่จะได้เอาไปอัพการ์ดของตัวละครนะคะส่วนการอัพการ์ดตัวละครนะคะซึ่งค่อนข้างสำคัญเลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นคะแนนที่เราสามารถใช้ในการปั่นอีเวนต์หรือปั่นทัวร์ได้การที่เราจะอัพพวกนี้ได้เนี่ยเราต้องมีไอเทมที่เป็นหินสีเหลืองสีแดงสีฟ้าอะไรเงี้ยซึ่งไอหินพวกนี้มันจะดรอปได้จากการเล่นเพลงส่วนใหญ่เลยนะคะซึ่งคือโอกาสในการจะดรอปมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะสูงด้วยส่วนการตั้งตัวละครให้อยู่หน้าโฮมนะคะก็สามารถเลือกได้เลยว่าจะตั้งแค่คนเดียวหรือ2คนและแบ็คกราวด์ที่ใช้ในการตั้งหน้าโฮมเนี่ยก็สามารถปั่นได้จากอีเวนต์หรือเราอาจจะซื้อมาก็ได้และเพลงนะคะก็สามารถซื้อได้ในช็อปเหมือนกันซึ่งไอเหรียญที่เราจะซื้อเนี่ยมันไม่ใช่เหรียญที่เติมค่ะก็วางใจได้เลยคือเหรียญที่เราจะใช้ในการซื้อเนี่ยมันมาจากการปั่นอีเวนต์ส่วนใหญ่ซึ่งพอเราปั่นอีเวนต์ไปเงี้ยเราก็สามารถเอาแต้มมาไปแลกพวกเหรียญพวกนั้นได้นี่ก็จะเป็นในหมวดของแบ็คกราวด์นะคะส่วนอันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นในหมวดเพลงแล้วก็สามารถเลือกฟังได้จากไตเติ้ลนะว่าเนี่ยเพลงนี้มันเพลงอะไรก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อแต่คือที่ในคลิปไม่มีเสียงเนี่ยเพราะว่าเราปิดไว้นะคะเพราะว่าจะได้ใส่เสียงพูดไปแทนจะได้แบบไม่รบกวนส่วนปุ่มสีแดงข้างล่างที่ขึ้นว่าออฟฟิศนะคะมันก็จะอารมณ์เหมือนแบบบ้านของเราบ้านของตัวละครเราที่เราแบบเราจะแต่งห้องยังไงก็ได้เป็นแบบจี๊ปปี้น่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊กแล้วก็สามารถตกแต่งได้ตามใจชอบเลยนะคะแล้วมันก็จะมีพวกแอคชั่นที่แบบว่าให้ของชิ้นนี้สามารถให้ตัวละครมานั่งเล่นกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งได้นะตัวละครก็จะแบบพูดกันน่ารักกุ้งกิ้งอะไรอย่างเงี้ยส่วนมันก็จะมีโหมดwork นะคะที่เราสามารถทำงานเพื่อที่จะให้มันดรอปพวกได้พวกหินอะไรบางอย่างแล้วเราได้มาเงี้ยเราก็สามารถเอาไปอัพชุดตัวละครให้มาใส่เดินเล่นในบ้านเราได้เงี้ยก็นี่นะคะเดี๋ยวจะดรอปให้ดูส่วนของตัวนี้ค่ะก็จะเป็นการจัดแต่งเฟอร์นิเจอร์นะคะส่วนปุ่มนี้ก็จะเป็นการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะมีทั้งแบบในเทศกาลตอนนั้นแล้วก็แบบปกติด้วยนะคะก็บางเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะสามารถให้ตัวละครอ่ะมานั่งเล่นคุยกันทำนู่นทำนี่ได้อย่างอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในเทศกาลปีใหม่ที่แบบมานั่งทุบอะไรเนี่ยทุบโมจิอะไรสักอย่างกันนะคะก็น่ารักมากเลยทุกคนดูปุ่มสีเหลืองข้างล่างนะคะที่ขึ้นว่า Ensemble Life เนี่ยก็จะเป็นห้องมันติที่เราสามารถเข้าไปจอยเล่นกับคนอื่นได้ค่ะแล้วเราก็สามารถสร้างห้องได้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มที่ให้เราจอยโลกคนอื่นหรือเราก็สามารถสร้างห้องแล้วก็เอารหัสให้คนอื่นเข้ามาเล่นได้ด้วยนะคะในส่วนของตัวนี้นะคะก็จะเป็นสติกเกอร์ที่เราสามารถซื้อไว้เพื่อเอาไว้คุยกับคนอื่นในห้องมันติได้ค่ะก็มันจะมีที่ฟรีอยู่นะคะแล้วก็ไอตัวนี้เราสามารถหาได้จากการเล่นมันตินะคะพอเล่นมันติมันก็จะดรอปมาให้หรือบางทีมันก็ไม่ดรอปมาก็ได้นะคะมันก็สุ่มๆนั่นแหละในส่วนของการจอยมันติเนี่ยก็จะมี2แบบด้วยกันคือสีเขียวเนี่ยสามารถเล่นได้ทุกคนเลยนะคะก็จะเป็นห้องของผู้เริ่มเล่นเริ่มต้นเลยซึ่งคะแนนจะไม่ถึง 200,000 ส่วนห้องสีแดงเนี่ยจะเป็นผู้เล่นที่มีคะแนน 200,000 ขึ้นไปนะคะตอนเข้ามาหน้านี้แล้วเนี่ยเราสามารถเลือกสุ่มเพลงได้ด้วยนะคะに夢中になるといいね。ส่วนของสตอรี่เกมนี้นะคะก็จะมีเมนก็คือสตอรี่หลักเลยแล้วก็จะมีสตอรี่ของ SS ในตอนนี้นะคะที่กำลังแข่งกันอยู่ซึ่ง SS ล่าสุดก็คือฟีเน่เอเดนค่ะส่วนอันนี้ก็จะรวมพวกสตอรี่ของกาชาที่ลงไปแล้วก็สตอรี่ของอีเวนต์ที่ลงไปด้วยนะคะก็จะมีทั้งแบบที่แยกเป็นอีเวนต์เป็นแบบกาชาแล้วก็มีสเปเชียลสตอรี่นะคะส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็น
สตอรี่เดี๋ยวของไอดอลเลยก็จะแล้วแต่ว่าตัวละครนั้นจะมีสตอรี่อะไรบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่แปลกมากในอาสตาคือไม่มีปุ่มสคริปต์ค่ะทุกคนงงไหมงงมากคือไม่มีก็กดแบบมือแห่ไปเลยค่ะในส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นการใช้ VP ในการเล่นเพลงนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะมีแค่4แบบคือ0 1 2 3นะคะแต่พอมีอีเวนต์แล้วเนี่ยมันจะเพิ่มมาอีก2อันก็คือ6กับ10เผื่อใครแบบอยากจะใช้เยอะๆในการปั่นอะไรเงี้ยก็จบแล้วค่ะสำหรับอันสตาฉบับเราถ้าใครมีข้อสงสัยตรงไหนเนี่ยก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาตอบ